ายดี Good afternoon everyone. How are you today? Today we learn English together. มื้อนี้เฮาจะมาเรียนภาษาอังกฤษนํากันเนาะห้องป.3ปีนี้เฮาจะได้เรียนปึ้มหัวไม้เนาะพวกหลานเบิ่งเลยปึ้มแบบนี้เนาะถ้าผู้ใดยังบ่ทันมีแล้วให้ไปซอกซื้อเนาะตามตลาดอาจจะมีวางขายแล้วปีนี้เฮาเพิ่นให้สอนปึ้มแบบใหม่เลยเนาะพวกหลานเห็นบ่เนาะLesson 1 Hello บทที่1เนาะหัวข้อของมันก็คือ Hello Hello ภาษาอังกฤษเนาะภาษาลาวเฮาแปลว่าสบายดี Look at the picture เบิ่งรูปภาพเนาะ What are they doing พวกเขากำลังเฮ็ดหยังหั่นพวกหลานวะแต่ละคนเขาเจ้ากำลังถามสบายดีกันเนาะในข้อนี้ครูจะมาแนะนำให้พวกหลานรู้จักตัวละครแต่ละตัวละครที่ว่าอยู่ในรูปภาพตัวนี้เนาะตัวละครที่1ชื่อปาเยียเนาะพวกหลานจื้อไว้เด้อปาเยียตัวละครตัวที่2ชื่อจำปาผู้ที่3ชื่อเท้าหุ่มพันเนาะผู้ที่4ชื่อสุนทรพวกหลานจื้อไว้เด้อแต่ละตัวละครเนาะตัวนี้แมนเขาเจ้ากำลังทักทายสบายดีกันเนาะเวลามาพบมูไม่เวลาเขาอ่อนโรงเรียนไม่เนาะเขาเจ้ากันนุบสบายดีกันอันนี้แมนสำหรับรูปภาพเนาะที่ว่าเขาได้เบิ่งได้เรียนในมื้อนี้ต่อไป next number ข้อต่อไปเนาะ say the soundตัวนี้แม่นเว้าและฟังเสียงเนาะเฮาจะได้เรียนตัวอักษรหรือว่า letter S เนาะ letter S อยู่ในรูปภาพนี้พวกหลานสามารถเห็นอย่างแดอยู่นี่เห็นบ่มีตะเว้นเนาะพวกหลานเห็นแม่นบ่ตะเว้นภาษาอังกฤษว่าจังได๋พวกหลานรู้บ่ตะเว้นภาษาอังกฤษว่าสั้นเนาะต่อไปพวกหลานเห็นหยังอันนี้มันเท้าหยังพวกหลานจื้อบ่ที่ว่าครูบอกเมื่อกี้นี้เนาะเท้าสุนทรแม่นบ่ต่อไปเราซี้ใส่หยังนี่ point to the snake เนาะเราซี้ใส่งูบ่งูภาษาอังกฤษว่า snake อยู่รูปนี้เนาะมันจะเป็นบทเรื่องสั้นเนาะที่ว่าครูจะได้อ่านให้พวกหลานฟังแล้วก็แปลเป็นภาษาลาวเนาะพวกหลานมาฟังเลยเด้อ One day สุนทร was walking suddenly สุนทร saw a snake เนาะบัดนี้เฮามาแปลลาวว่าเราเฮ็ดหยังนี่ท้าวสุนทรเฮ็ดหยัง One day แปลว่ามื้อนึงสุนทร was walking สุนทรกำลังย่างเนาะเรากำลังย่างไปโลตามปลานี่เลยเนาะ Suddenly ทันใดนั้น Suddenly แปลว่าทันใดนั้นเนาะสูนทอน saw a snake ทันใดนั้นสูนทอนเห็นงูเนาะอันนี้แมนบทเรื่องสั้นเนาะที่ว่าพวกหลานได้อ่านและเบิ่งตามรูปภาพเนาะมือหนึ่งสูนทอนกำลังย่างทันใดนั้นสูนทอนได้เหลียวเห็นงูเนาะหรือว่าเห็นงูอันนี้แมนบทเรื่องสั้นที่ว่าครูพาอ่านแล้วก็แปลให้ฟังเนาะnext number ข้อต่อไป number 4 track the letter ตัวนี้เนาะ track the letter แปลว่านำห้อยเนาะนำห้อยตัวอักษร s ว่าเขาจะเขียนแบบใดให้มันถูกต้องเนาะพวกหลานเบิ่งตามตัวอักษรที่เพิ่นเขียนนี่เนาะว่าเขียนแบบใด S บ่แม่นว่าเฮาสิเขียนทางลุ่มขึ้นเทิงเนาะต้องเอาจากเขียนจากจุดมุนๆที่เพิ่นเขียนอยู่นี่เนาะเขียนลงมาจังซี่หรือว่าครูจะให้พวกหลานลองเขียนหนังสือกลางหาวเบิ่งเนาะกลางหาวก็คือเวลาเฮายืนอยู่จังซี่เนาะครูสิพาเฮ็ดเนาะให้พวกหลานเขียนลองเขียนเอามือเขียนตัว S
ลงมาหรือว่าพวกหลานจะรับตาเนาะรับตาแล้วพวกหลานจำเสร็จปึ้มของพวกหลานแล้วเขียนเบิ่งว่า S มันเขียนแบบใดเนาะอันนี้สำหรับ number 4ข้อที่4เนาะต่อไป copy the letter ตัวนี้แมนให้เฮาเขียนตัวอักษร S เบิ่งตัวอย่างที่ว่าเพิ่นเขียนเนาะมันจะมีหมายเลขอันนี้มันหมายถึงแถวเนาะว่าเฮาเขียนแบบใดให้มันถูกต้องเวลาเฮาเขียนเฮาต้องเขียนเต็มแถวเนาะ1 2 3 4เนาะมันเป็นแถวของมันเวลาเฮาเขียนเฮาต้องเขียนเต็มแถวตัวนี้นี่เนาะเขียนให้มันถูกและก็อ่านให้มันถูกเนาะ S อันนี้มัน S และข้อสุดท้ายเนาะ The last one number 6Find the letter S อันนี้ให้พวกหลานซอกหาตัวอักษร S ว่ามันมีอยู่ใส่แดเนาะพวกหลานเบิ่งรูปภาพอยู่นี่มันมีตะเวนมันบอกตะเวนภาษาอังกฤษอ่านว่า sun เห็นบอกมันขึ้นต้นด้วย S และคำศัพท์ต่อไปข้าเจ้าเห็นอย่างนี้ข้าเจ้านั่งเนาะภาษาอังกฤษว่า sit บอกอันนี้กับคำศัพท์ขึ้นต้นด้วย s และคำศัพท์สุดท้าย snake แปลว่างูตัวนี้เนาะ snake มันก็ขึ้นต้นด้วยตัว s คือกันและอยู่ในวงมนอยู่ตัวนี้นี่เนาะพวกหลานเห็นตัวใดได้แมนตัว s ให้พวกหลานขีดกล้องเอาเนาะขีดกล้องหรือว่าขีดวงมนเอาถ้าพวกหลานมีปื้มพิมพ์แล้วให้พวกหลานหมายตามนี่เลยเนาะพวกหลานสามารถเห็นตัว S อยู่ไสอ่ะวันนี้เรามาเบิ่งยุกระดาษตึมเนาะเบิ่งครูจิภาเฮ็ดว่าเฮ็ดแบบใดเอาครูจิภาอ่านกันเนาะอ่านตัวนี้ลงมาเลย Subject English Subject แปลว่าวิชาเนาะภาษาอังกฤษ Lesson 1บทที่1 Hello ภาษาลาวเขาแปลว่าสบายดีเนาะหรือว่าเวลาพวกหลานเห็นมูนบอก Hello ยกมือใส่ภาษาลาวเขาแปลว่าสบายดีเนาะ Number 1 copy the letter ตัวนี้แม่นให้พวกหลานเขียนตัวอักษรให้มันสุดแถวเนาะเห็นบ่ตามแถวเวลาเขียนพวกหลานต้องเขียนเต็มแถวนี่เบิ่งพวกหลานเบิ่งห้อยจ้ำที่เพิ่นให้เนาะจ้ำแบบนี้เขาเอาหัวมันจากนี้แล้วเขียนมาแล้วเขียนให้มันสุดแถวเนาะอันนี้แมน number 1ที่ว่าครูจะให้พวกหลานเขียนเซปื้มเขียนของพวกหลานเนาะ number 2 find the letter s ซอกหาตัวอักษร s เนาะว่ามันมีอยู่ใส่แดเห็นบ่อยู่ในนี้มี s อันนี้ก็แม่น s แม่นบ่ให้พวกหลานขีดกล้องเอาอันนี้แม่นบ่ตัว s ถ้าบ่แม่นเฮาก็บ่หมายเนาะเขาหมายเอาแต่ตัวอักษร S เนาะตัวนี้ก็แม่นแล้วเขาก็หมายเอาแล้วก็ซอกเบิ่งจนอ้อมวงมนแล้วก็คำศัพท์เนาะมันมีคำศัพท์ใดที่ว่าขึ้นต้นด้วย S มันมีตัวอย่างแดนี่เห็นบ่ S U N อ่านว่าสั้นเนาะแล้ว S มันอยู่ไสแม่นตัวใดแล้วเขาก็ขีดกล้องเอาเนาะอันนี้แม่นสำหรับบทเรียนในมื้อนี้เนาะที่ว่าครูพาพวกหลานมาเรียนนี่ตัวสำคัญที่ว่าครูจะให้พวกหลานจื้อมื้อนี้ก็คือการเขียนตัวอักษร S ว่าเขียนแบบใดและครูฝากอีกคำศัพท์อยู่นี่มี3คำศัพท์ครูฝากให้พวกหลานไปเรียนเล่าเนาะเล่าให้มันได้เขียนให้มันเป็นและก็แปลเป็นภาษาลาวให้มันถูกพร้อมเนาะมีคำศัพท์สั้นแปลว่าตะเวนสิทธ์แปลว่านางเนาะสเนกแปลว่างูและอีกคำศัพท์หนึ่งก็คือหัวข้อของบทที่เราเรียนนี่เฮลโลบอกแปลว่าสบายดีและก็ให้พวกหลานจื้อตัวละครที่ครูแนะนำอยู่ในหน้าทำอิดนี่เนาะแต่ละตัวละครให้พวกหลานจื้อมันโบแมนว่าโบสำคัญเนาะพวกหลานต้องจื้อให้มันได้เพราะเวลาเสียงครูจะถามว่าผู้ใดเป็นผู้ใดเนาะแต่ละตัวละครผู้ที่หนึ่งซื้อไปเยี่ยเนาะผู้ที่สองจำปาผู้ที่สามเป็นหุ่มพันผู้ที่สี่เป็นศูนย์ทอนเนาะพ
เพราะว่าอยู่ในปึ้มหัวนี้เขาจะได้เรียนเกี่ยวกับนักเรียน4 คนนี้เนาะสำหรับมื้อนี้ก็มืดเพียงเท่านี้เนาะสำหรับบทเรียนของเขา thank you see you next time bye